มีลูกค้าสอบถามมาในไลฟ์สดนะคะว่าหัวฉีดตัวนี้เมื่อเราซื้อแยกมาเอาไปใช้กับสายยางที่เป็นสีขาวที่เรามีที่บ้านได้หรือเปล่าบอกเลยนะคะว่าตัวนี้ใช้ได้ค่ะแต่สายยางของเราต้องเป็นขนาด4หุ่นด้วยนะเนื่องจากหัวฉีดตัวนี้นะคะหัวฉีดปรับระดับได้ตัวนี้มันใช้กับสายยางขนาด4หุ่นเท่านั้นนะคะเดี๋ยวคุณแคทจะประกอบให้ดูนะตอนนี้คือเราเอาข้อต่อออกจากหัวฉีดก่อนนะคะมันสามารถดึงออกมาได้นะคะเมื่อดึงออกมาแล้วเราก็หมุนตัวนี้ออกมาค่ะสายยางสีขาวที่บ้านเรามีขนาด4หุ่นนะจ๊ะใส่เข้าไปค่ะแล้วก็ใส่ตรงนี้นะคะดันเข้าไปค่ะดันเข้าไปให้สุดนะเมื่อดันสุดแล้วเราก็หมุนเกลียวนะคะหมุนเกลียวให้แน่นจ้ะจากนั้นเราก็เสียบข้อต่อเข้าไปค่ะดันคลิกนะลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อครู่คุณแคทเดินไปเปิดน้ำนะจ๊ะอันนี้เป็นประปาบ้านทั่วไปนะคะประปาแรงดันปกติเลยสำหรับบ้านเรือนนะคะทีนี้เมื่อเราจะเปิดใช้งานนี่นะพุ่งแรงอยู่นะคะพุ่งแบบน้ำพุ่งแรงอยู่นะต้องหมุนอันนี้ขึ้นอยู่กับความแรงน้ำจะพุ่งเร็วพุ่งช้าพุ่งไกลขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำประปาบ้านเราด้วยนะคะทุกคนวันนี้คือเราเปิดน้ำอีกสายหนึ่งไว้นะคะดังนั้นแรงดันของน้ำที่เป็นฝักบัวมันก็จะไม่พุ่งไกลเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเป็นเส้นเล็กๆ เป็นระดับอื่นเนี่ยตัวนี้ก็จะพุ่งไกลมากอันนี้สามารถใช้แบบฉีดล้างเฉพาะจุดได้แต่ถามว่าแรงดันมันดีกว่าตัวที่เป็นหัวฉีดแบบแรงดันไหมไม่แรงเท่านะคะแต่ว่าเทียบเท่ากันแล้วความดันของหัวฉีดเส้นเล็กๆเนี่ยใช้ได้พอประมาณค่ะเอาไว้แบบลดน้ำบนที่สูงไกลๆระดับต่อไปค่ะอันนี้เป็น3สายนะคะแรงดันวันนี้อ่อนค่ะวันนี้แต่คุณแคทชอบตัวเนี้ยตัวพ่นแบบเอาไว้ลดผักพ่นคล้ายๆกับการพ่นหมอกนะคะตัวนี้เอาไว้ใช้ลดผักอันนี้เป็นแบบสายเหมือนน้ำพุตัวนี้ก็เป็นแบบกระจายตัวเล็กน้อยนะคะตัวนี้ฝักบัวชอบเอาไว้ใช้อาบน้ำให้น้องคอฟฟี่ค่ะมันแบบเป็นเส้นแรงดันกำลังดีค่ะไม่แรงมากเหมือนเราอาบน้ำแบบฝักบัวนะคะถ้าใครเมื่อยมือนะจ๊ะก็ดันขึ้นไปอย่างนี้ดันมันก็จะกดแช่ทิ้งไว้เราไม่ต้องกดแช่ทิ้งไว้นะคะชอบตัวพ่นหมอกค่ะตัวพ่นหมอกแบบดีมากคือดีมากๆถ้าใครอยากจะใช้พ่นแบบเป็นละอองเย็นๆให้กับบ้านหลังคาบ้านมันร้อนมากๆก็ใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะตัวพ่นหมอกเนี่ยค่ะคือดีจริงๆค่ะใช้ลดผักได้ผักใครปลูกผักสลัดนะแนะนำตัวนี้นะคะใช้ดีมากๆเลยนี่นะคะใครสนใจหัวฉีดตัวนี้นะคะราคา62บาทเท่านั้นเองถ้าสำหรับลูกค้าใหม่จะได้ราคาที่ถูกมากๆ 0.01 บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะสำหรับหัวฉีดตัวนี้นะคะของดีราคาถูกมีที่นี่นะคะที่ตะกร้าปักหมุดถ้าใครไม่ได้ราคา 0.01 บาทก็จะได้ในราคา62บาทเป็นราคาปกติแต่ว่าเขามีส่วนลดส่งฟรีให้เก็บใช้ภายในร้านนะคะในร้านมีคูปองส่วนลดส่งฟรีให้เราเก็บใช้ตลอดมีติดบ้านไว้ไม่ปวดมือค่ะเพราะถ้าใครบ้านไหนไม่มีหัวฉีดตรงนี้นะคะไม่มีหัวฉีดตัวนี้เราก็ต้องใช้นิ้วกดเนาะใช้นิ้วกดมากๆมันก็จะปวดนิ้วได้นะจ๊ะดังนั้นเราหาเครื่องทุ่นแรงเราดีกว่าค่ะดีจริงค่ะขอบอก